6สิ่งที่วัยรุ่นทุกคนต้องรู้ถ้าไม่อยากชีวิตติดลบหลายคนบอกว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามันจะติดลบได้ไงมันติดลบแน่นอนครับถ้าเราไม่รู้6ข้อนี้ครับคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเราแก้ไขปัญหาไม่ได้ปัญหานั้นมันจะฉุดรั้งให้เราลงไปต่ำกว่าเดิมอีกข้อที่1เลยครับที่คุณต้องรู้คือเวลาคุณจะแต่งงานหรือเลือกแฟนสักคนหนึ่งให้เลือกแฟนที่ใช่และชอบไปพร้อมกันบางคนบอกว่าเลือกความรักก่อนผมบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ความรักต้องตามด้วยคนที่ใช่ด้วยคนที่ใช่ดูยังไงครับคุณดูเลยว่าเขามีข้อเสียอะไรบ้างหลายคนบอกว่าข้อเสียดูตรงไหนดูตอนแฟนของเราแก้ปัญหาเวลาแฟนเราแก้ปัญหานะครับเขาจะแสดงความเครียดเขาจะแสดงการควบคุมสถานการณ์เขาจะแสดงคุณลักษณะบางอย่างที่เป็นข้อเสียออกมาอย่างเช่นขี้บ่นขี้หงุดหงิดเครียดแล้วไปกินเหล้าเครียดแล้วไปสูบบุหรี่เครียดแล้วเอามาพานกับเราแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าแฟนเรามีลักษณะแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เราสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตไหมเพราะปัญหาจะทำให้ครอบครัวหย่าร้างกันเป็นสถิติที่คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าปัญหาทำให้คนส่วนใหญ่ทะเลาะกันดังนั้นถ้าเราไม่อยากทะเลาะกับแฟนแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขคุณต้องเลือกคนที่คุณชอบและเป็นคนที่ใช่ด้วยคนที่ใช่คือคนที่คุณรับข้อเสียของเขาได้สองคือคุณต้องรู้จักว่าจริงๆแล้วความรู้ต้องเรียนตลอดชีวิตวัยรุ่นที่เข้าใจเรื่องนี้จะรู้เลยว่าความรู้ตอนประถมทำให้เราสอบเข้ามัธยมความรู้ตอนมัธยมทำให้เราสอบเข้ามหาลัยความรู้ตอนมหาลัยทำให้เรามีงานทำแต่ความรู้ที่เราจะก้าวหน้าไปหลังจากจบมหาลัยแล้วคือสิ่งที่คุณต้องลงทุนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่ลงทุนเรียนรู้เราจะถูกทำให้โลกใบนี้ถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วไม่สามารถตามทันโลกใบนี้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่ล้าสมัยหรือก้าวหน้าช้าดังนั้นเรียนรู้ครับอย่างเช่นคุณอยากจะรู้ว่าเอาเงินวางไว้ตรงไหนแล้วเงินงอกขึ้นมาก็ต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนถ้าคุณอยากรู้ว่าธุรกิจเนี่ยที่สร้างกันเป็น10เป็น100ล้านเขาทำยังไงคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเซลลิงเขาทำยังไงเขาทำระบบธุรกิจยังไงถึงสามารถทำให้ระบบมันใหญ่ได้ถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณเอาความรู้เดิมๆมาใช้มันอาจจะทำให้คุณหยุดการเติบโตแล้วก็ถอยหลังได้สำหรับวัยรุ่นนะครับข้อที่3คือเราต้องรู้จักการเลือกเพื่อนที่เราคุยด้วยประจำใช่ครับเราคบใครก็ได้เป็นเพื่อนบนโลกใบนี้คุณสามารถมีเพื่อนเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นแสนเป็นล้านคนก็ได้แต่สิ่งที่วัยรุ่นต้องรู้คือใครที่เราคุยด้วยกับเขาบ่อยๆเราจะมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนเขามีคนเคยบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนดี10คนเพื่อนเก่ง10คนเราจะกลายเป็นคนดีและเก่งคนถัดไปแต่ถ้าเรามีเพื่อนชอบนินทาขี้เกียจเราก็จะกลายเป็นคนชอบนินทาและขี้เกียจคนถัดไปแน่นอนดังนั้นการเลือกเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญนะข้อที่4ก็คือเวลาที่จะเลือกทำงานให้เลือกทั้งเงินและประสบการณ์หลายคนบอกว่าเลือกงานเลือกที่ดีที่สุดอย่างเช่นเวลาจะเรียนมหาลัยเลือกสาขาอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะๆอย่างเดียวผมมีเพื่อนเยอะมากเลยที่เลือกที่จะเป็นวิศวะได้เงินเยอะแต่ไม่ชอบงานวิศวะและทำแล้วเครียดผมมีเพื่อนที่เรียนหมอแล้วไม่ชอบงานหมอเลยทำแล้วเครียดผมบอกได้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ทั้งหมดนะครับเงินเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเท่านั้นดังนั้นถ้าเราจะเลือกงานเลือกอาชีพสักอย่างหนึ่งผมแนะนำวัยรุ่นให้เลือกงานที่เราทำแล้วมีความสุขและก็ได้รายได้ในระดับที่เราต้องการเลือกทั้งสองอย่างครับอย่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเด็กบางคนเลือกความสุขอย่างเดียวแต่หาเงินไม่ได้เด็กบางคนเลือกหาเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีความสุขเลยให้เลือกทั้งสองอย่างอย่างสมดุลครับข้อที่5ก็คืออย่าสนใจสิ่งรบกวนมากเกินไปสิ่งรบกวนอย่างเช่นมือถืออย่าดูมือถือมากเกินไปจนไม่ได้อ่านหนังสือนะพัฒนาตัวเองอย่าเที่ยวกลางคืนมากเกินไปจนทำให้สุขภาพแย่ลงนี่คือสิ่งที่มารบกวนชีวิตประจำวันครับสุขภาพของคนเราสำคัญความสำเร็จของคนเราสำคัญการพัฒนาตัวเองสำคัญการเก็บเงินสำคัญดังนั้นให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำในสิ่งต่างๆอย่างพอดีแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าได้ด้วยข้อที่6ก็คือความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยเงินเพียงอย่างเดียวหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าฉันรวยฉันจะมีความสุขผมบอกได้เลยว่าตอนผมมีรายได้ 10,000 บาทกับผมมีรายได้ 100,000 บาทจากคลินิกตอนแรกผมมีงานประจำเป็นหมอ 10,000 บาท
กับมีรายได้ 100,000 บาทจากคลินิกผมบอกได้เลยว่าความสุขมันไม่ได้ต่างกันเพราะยังไงเราก็กินข้าว3มื้อแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่เรานะครับเลือกที่จะมีความสำเร็จหลายๆด้านทั้งเงินด้วยเราจะสามารถเอาเงินไปช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขได้มากขึ้นผ่านเงินของเราอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาเราเอาเงินของเราเนี่ยไปใช้ในการช่วยคุณพ่อคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนได้แต่ความสุขของเราเนี่ยมันมีความสุขตั้งแต่คุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วดังนั้นบอกวัยรุ่นทุกคนนะครับถ้าอยากจะมีความสุขนะครับให้นิยามความสุขของตัวเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนิยามว่าความสุขฉันคือมีรายได้เท่าไหร่มีสุขภาพที่ดีเท่าไหร่สุขภาพที่ดีของเราก็คือแค่ไม่มีโรคไหมหรือสุขภาพที่ดีของเราคือสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกปีจนถึงอายุ 60-70 ก็ไปเที่ยวได้ไม่เหมือนกันนะครับคนที่ไม่มีโรคแต่ไม่ค่อยมีแรงรู้สึกว่าตัวเองแก่กับคนที่ไม่ค่อยมีโรคแต่สามารถแข็งแรงได้ตลอดคน2คนนี้กินอาหารไม่เหมือนกันออกกำลังกายไม่เหมือนกันแน่นอนดังนั้น6สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องรู้นะครับไม่งั้นชีวิตจะติดลบครับถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะสูญเสียสุขภาพถ้าเราไม่เรียนรู้เหล่านี้ผมเห็นบางคนนะเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุ30ผมเห็นบางคนนะครับแทนที่จะแต่งงานแล้วมีความสุขตลอดชีวิตกลายเป็นซิงเกิลมัมนะครับหรือกลายเป็นซิงเกิลแดดไปแล้วกลายเป็นว่าตัวเองก็ต้องหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ทำให้ชีวิตรู้สึกว่าขมขื่นดังนั้น6สิ่งนี้ลองฟังซ้ำๆดูนะผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นหลายคนที่กำลังวางแผนที่จะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความสุขและก็ก้าวหน้าครับแล้วพบกันนะครับใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมส่วน TikTok จะชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ